สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาไหว้พระที่เมืองอุบล นะครับกับอาจารย์ต้อมเจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวครับที่มี FC ตามอยู่เกือบ 200,000 ครับผมอาจารย์ครับชุดพูดเชียร์ช่องผมหน่อยคือณเวลานี้ที่เรามาถ่ายทำอยู่ที่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยณเวลานี้เลยเนี่ยมีคนติดตามช่องไตรเทพชาแนลตอนนี้500,000 คนนะครับเพิ่งครบ 500,000 คนแต่เราแคปไม่ทันก็ตอนไปแคปตอนได้ตอน 500,000 กับอีก2คนนะครับต้องขอขอบคุณ FC คิดว่าปีหน้าเนี่ยครบล้านแน่นอนครับขอบคุณ FC ทุกท่านช่องไตรเทพชาแนลนะครับที่ได้ติดตามกันมีความรู้มีสาระดีๆมาฝากกันอาจารย์ครับสาระดีๆวันนี้เราจะพาไปไหนครับของเมืองอุบลครับวันนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่วัดมหาวนารามนะครับหรือว่าวัดป่าใหญ่หรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่พี่น้องชาวอุบลทุกคนรู้จักกันเลยนะครับว่าพอพูดถึงพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนี่ยทุกคนจะรู้จักเลยเพราะว่าถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีตามจารึกเนี่ยสร้างเมื่อปี2322นะครับต่อมาเนี่ยพ.ศ2324ก็เจ้าคำผงนะครับเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเมืองอุบลเนี่ยได้สร้างวัดหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นมาอีก41ปีคือปี2363นะครับเจ้าผู้ปกครองนครเมืองอุบลราชธานีคือเจ้าพรมวรราชสุริยวงศ์นะครับพระพรมวรราชสุริยวงศ์ก็คือเจ้าเมืององค์ที่2นะครับได้ก่อร่างสร้างวัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่หรือวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้น2ปีครับพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศาก็ได้พาคณะลูกศิษย์ญาติโยมต่างๆก่ออิฐถือปูนสร้างพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นี้นะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเนี่ยก็คือพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเลยครับก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะชมณความงามของพระอารามด้านนอกก่อนนะครับครับเห็นนะครับอันนี้พระอารามด้านนอกนะครับปัจจุบันก็มีอายุอานามนานแล้วนะครับ200กว่าปีครับผมก็สร้างมาตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2363นะครับก็โดยเจ้าเมืององค์ที่2นะครับเจ้าเมืององค์แรกคือเจ้าเมืองคำผงนะครับได้สร้างวัดหลวงก็คือเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2324นะครับพอปี2363เนี่ยเจ้าเมืององค์ที่2ก็คือพระพรหมวรราชสุริยวงศ์นะครับท่านก็ได้มาสร้างวัดพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือว่าวัดมหาวนารามหรือว่าคนอุบลเนี่ยจะเรียกว่าวัดป่าใหญ่นะครับครับผมเราโบสถ์กับวิหารนะครับคนละเรื่องกันนะครับโบสถ์จะหลังเล็กโบสถ์จะหลังเล็กเพราะว่าใช้ในกิจของสงฆ์นะครับใช้ในเขาเรียกว่าสงฆ์กระทำสังฆกรรมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบด้านรอบนี้หน่อยที่เป็นพระผู้สร้างพระที่อุบลนะครับถ้าเป็นพระมัทราจะเป็นพระหรือพระยืนครับพระสงฆ์นะครับพระนักพัฒนาก็จะเป็นรูปพระยืนของยืนเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์คำสอนของหลวงพ่อหลวงเตี่ยหลวงเปียวัดสุปัตวัดสุปัตนะครับว่าเวลาเขาสร้างพระที่ตะลึกที่วัดแห่งนี้เนี่ยในจังหวัดอุบลนะครับถ้าเป็นมากพระสงฆ์เนี่ยจะยืนพระสงฆ์ยืนถ้าสายวิปัสสนาเนี่ยจะนั่งจะนั่งนะครับก็คือบ่งบอกถึงพระนักพัฒนานะครับครับก็จะเหมือนกับครูบาศรีวิชัยครูบาขาวเปย์และครูบาชัยยะวงศานะครับจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นพระสงฆ์ยืนนะครับอันนี้หลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยครับนี่นะครับเป็นรูปยืนนะครับฮะอันนี้เป็นรูปยืนนะครับก็น่าจะเป็นผู้ก่อตั้งวัดครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะไปดูโบสถ์แถวนี้อันนี้ก็สวยนะอาจารย์
มีโบสถ์ก็สวยวิหารสวยมากวิหารเพิ่งสร้างสำเร็จสร้างใหม่สำเร็จทำใหม่สำเร็จพระวิหารองค์เก่าสำรุดทรุดโทรมลงมากครับต้องเรียกว่าเป็นพระวิหารเพราะว่าวัดนี้เป็นยกขึ้นเป็นวัดหลวงแล้วครับผมเป็นพระอารามหลวงก็อะไรก็จะตามสิ่งก่อสร้างพระวิหารพระอุโบสถครับบางวัดถ้าเป็นวัดธรรมดาเขาเรียกว่าอุโบสถเฉยๆนะครับภาษาชาวบ้านก็คือโบสถ์นี่นะครับอาจารย์พระองค์นี้เขาเป็นพระพุทธรูปก่อด้วยอิฐถือปูนก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองครับครับผมเดี๋ยวเรายืนข้างหน้าเดี๋ยวผมอธิบายให้ครับครับผมช่วงนี้เราฉีดยามาคนละ2เข็มแล้วนะครับวัคซีนของรัฐบาลดีมากแล้วครับเราถึงต่างคนต่างฉีดมานะครับเปิดหน้าคุยกันได้นิดหน่อยนะครับพอเข้าไปข้างในไปข้างในคุยได้จ้ะเอาแค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้ข้างในคุยได้นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเสียงเบานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับด้านไหนเขาบอกนี่ก็เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่มากราบสักการะอันนี้จะมีการหากฐินนี่อาจารย์พระเจ้าใหญ่อินแปลงอาจารย์เราจะลดเสียงลงมานิดนึงนะครับอาจารย์เล่าตรงนี้หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีหน้าตักขนาดประมาณนะครับ3เมตรครับความสูง5เมตรครับเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนแล้วก็ปิดทองได้สวยงามมากครับชื่อที่มาจากคำว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงก็คือเมื่อปี2365ครับก็พระราชครูศรีสัทธรรมวงศาจับความเนี่ยครับท่านได้พาคณะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนการเรียรัยเงินต่างๆจากลูกศิษย์ลูกหาเอามาสร้างนะครับก็ในขณะที่สร้างเนี่ยที่กำลังจะถึงใบหน้าขององค์ท่านเนี่ยปรากฏว่ามีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าจนต้องได้หยุดการสร้างครับทีนี้ตอนกลางคืนมาเนี่ยนะครับเมื่อฝนหยุดแล้วเนี่ยตอนกลางคืนมามีแสงประหลาดนะครับลงมาที่องค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงคือตอนนั้นเขาจะสร้างพระพุทธรูปก่อนแล้วถึงจะสร้างศาลาครอบคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของจังหวัดนี้ทั้งเหนือทั้งอีสานก็ที่ไหนก็เหมือนกันครับที่กรุงเทพก็เหมือนกันครับก็สร้างพระก่อนแล้วค่อยสร้างวิหารครอบเดี๋ยวนี้เขาสร้างโบสถ์ก่อนสมัยนี้เขาสร้างโบสถ์ก่อนแล้วค่อยสร้างพระเอาไปใส่ทีหลังใส่ทีหลังนะครับครับผมทีนี้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมีแสงผมก็ไม่ทราบว่าแสงวิบวาบหรือแสงอะไรนะครับเป็นแสงประหลาดนะครับมาส่องถึงองค์พระแล้วเช้าวันนั้นปรากฏว่าใบหน้าขององค์พระที่ช่างทำไม่เสร็จเนี่ยครับเสร็จเลยเสร็จเลยครับผมเขาจึงถือว่าองค์อมรินทร์เนี่ยมาช่วยเหลือมาช่วยมาสร้างมาทำแปลงก็คือการสร้างการทำอินแปลงก็คือองค์อมรินทร์หรือองค์พระอินทร์เนี่ยมาสร้างมาแปลงมาทำครับก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์และก็น่าศึกษามากนะครับคือเราจะเห็นหน้าพระพักนะครับไม่เหมือนพระภาคอีสานทั่วไปครับภาคอีสานทั่วไปจะดุดันนิดนึงครับอันนี้พระพักจะสวยงามจะยิ้มจะมีความเมตตามากนะครับลักษณะของพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนี่ยจะงดงามกว่า คือทุกที่ของวัดจังหวัดอุบลเนี่ยถือว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่สวยและงดงามมากครับทุกคนต้องเข้ามาเยี่ยมมาชมครับอีกหนึ่งตำนานนะครับที่สำคัญก็คือตำนานเรื่องพญานาคมาสร้างอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นพ่อชีประขาวนะครับผมผ้าชีประขาวแล้วก็ขึ้นจากท่าเรือตรงวัดหลวงที่เราไปมาเนี่ยนะครับวัดหลวงถือว่าเป็นทางขึ้นลงของวังบาดาลของพญาธนมูลนาคราชครับพ่อจีประขาวนี่ก็พาลูกศิษย์ลูกหานะครับเรียรายเงินทองนะครับเอามาช่วยสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของชาวอุบลราชธานีที่จะต้องได้ศึกษาได้ทราบกันไว้ตำนานเป็นเรื่องเล่า
ตำนานเป็นเรื่องเล่าที่มีเค้าโครงของเรื่องจริงที่มีเค้าโครงของเรื่องจริงครับเหมือนกับสมเด็จหลวงพระพุทธจินตราชที่ชีปะขาวมาช่วยสร้างใช่ครับคือจนความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันผูกติดกับคนไทยมานานมานานครับผมพระเจ้าอย่าอินแปลงเนี่ยคนเขาบ่นอะไรคือแรกๆก็เหมือนเดิมครับก็เกี่ยวกับการสาบทสาบานต่างๆเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวว่ามันเริ่มมีสารเริ่มมีอะไรแล้วก็เขาก็จะมาขอโชคขอลาบแล้วก็จะประสบผลสำเร็จครับคือมีคำพูดแน่นอนครับว่าใครมาเมืองอุบลแล้วไม่ได้มาไหว้ไม่ได้มาสักการะองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดอุบลราชธานีขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับวัดที่ต้องมาให้ถึงจังหวัดอุบลแล้วอาจารย์ต้องมีวัดไหนบ้างที่เราอยู่ดีคือวัดพระใหญ่อินแปลง3วัดที่ท่านต้องมาเลยก็คือวัดหลวงครับวัดที่เรายืนอยู่นี่คือหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงครับอีกวัดนึงก็คือวัดพระธาตุหนองบัววัดพระธาตุหนองบัวครับก็มีความงามความศักดิ์สิทธิ์ครับเราจะได้ไปกันมั้ยไปครับไปแล้ววัดสุปัตอีกวัดหนึ่งวัดสุปัตนี่ก็สำคัญมากครับผมเป็นวัดที่รอสีสร้างวัดที่รอสร้างเลยสร้างขึ้นมาเลยหลังจากท่านลาสิกขาแล้วครับผมได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วท่านก็อยากจะสร้างคณะธรรมยุทธไว้ตามหัวเมืองต่างๆครับผมเนี่ยวัดสุปัตก็เป็นวัดที่สำคัญที่ล้นเกล้ารัชกาลที่สี่ได้ทรงดำริสร้างขึ้นมาอาจารย์ครับคือทำไมที่นี่ถึงเกี่ยวกับพญานาคเสียส่วนใหญ่ก็บ้านเรามีแม่น้ำครับผมแล้วทีนี้แม่น้ำก็คดเคี้ยวเลี้ยวรถครับเขาก็ถือว่างูใหญ่อะสร้างงูใหญ่ก็คือพญานาคก็คือเรื่องเล่าจากตำนานพุทธตำนานต่างๆครับผมมาก็จะเป็นพญานาคไปซะส่วนใหญ่ครับแต่นี้เนี่ยพญานาคของอุบลกับของอีสานจะเหมือนกันแต่ของภาคกลางไม่เหมือนกับภาคทางนี้คือความอ่อนช้อยจะต่างกันนะครับศิลปะก็ค่อนข้างจะต่างกันครับผมอาจารย์อย่างพญาธนมูลนาคราชเนี่ยประวัติความเป็นคนอุบลรู้จักกันดีก็เฉพาะคนเก่าคนแก่จะรู้จักครับครับผมแต่ว่าคนสมัยใหม่นี่จะไม่ค่อยรู้แล้วจะไม่ค่อยรู้เลยครับเพราะว่าประวัติของธนมูลนาคราชนี่จะสั้นจะสั้นมีตำนานสั้นมากมีตำนานสั้นมากครับมีตำนานเพียงแต่ว่าแปลงเป็นชีปะขาวมาแล้วก็มาสร้างวัดสร้างวาอยู่ครับอาจารย์ต้อมครับเราเห็นสังเกตเห็นนะครับว่าวัดในภาคอีสานทุกวัดหรือรวมทั้งภาคกลางด้วยทุกวัดจะมีโรงเรียนผูกติดกับวัดยังไงครับอย่างกับวัดสุปัตหรือวัดนี้เองก็ทำไปคือสมัยโบราณมันไม่มีโรงเรียนสรรพวิชาต่างๆมันอยู่กับวัดกับวาพระคัมภีร์ต่างๆเนี่ยได้เก็บไว้ในตู้ในวัดในวาเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นเด็กวัดเด็กวัดเป็นใหญ่เป็นโตเด็กวัดทุกอย่างมันการศึกษาสรรพวิชาต่างๆเนี่ยตรรกศิลาเนี่ยก็คืออยู่ที่วัดครับทุกอย่างรวบรวมตำราไว้อยู่ที่วัดคือแม้แต่ว่าการดนตรีครับการดนตรีการอะไรอยู่ที่วัดหมดวิชาช่างหมดใช่ฮะวัดหลายแห่งแม้แต่โรงเรียนที่จะตั้งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโรงเรียนแรกนี่ก็คือโรงเรียนวัดมหาวนารามอยู่ที่กรุงเทพพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเป็นโรงเรียนแห่งแรกอยู่ในวัดเลยนั่นเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยครับผมก็อยู่ในวัดแต่เดี๋ยวนี้หลายแห่งนะครับพยายามแยกโรงเรียนออกจากวัดจนครั้งหนึ่งเนี่ยสมเด็จเกี่ยวครับบอกว่าก็ให้ย้ายโรงเรียนออกจากวัดไปด้วย ถ้าจะตัดคำว่าวัดออกโรงเรียนวัดนู้นวัดนี้ครับที่เป็นโรงเรียนวัดอันนี้คือไอ้ที่ว่าโรงเรียนแห่งแรกนี่เมื่อกี้นี่ไม่ได้รวมมหาวิทยาลัยคือวัดโพนะฮะอันนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกมหาวิทยาลัยแพทย์ของประเทศเลยครับผมครับนี่ครับอาจารย์ครับมาอุบลถ้าจะมาให้ทั่วเที่ยวทั่วจังหวัดอุบลต้องมากี่วันถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาแสวงบุญก็หลวงพี่ใหญ่ใช้เวลาสัก1วันน่ะเจอหลวงพี่ใหญ่วัดใหญ่อินแปลงพอดีเลยถ้ามาอุบลต้องมากี่วัดครับคืออย่างน้อยเนี่ยวัดสำคัญคือ3วัดถ้าวัดสายปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะว่าเป็นหลายร้อยวัดมากในโดยเฉพาะวัดป่าสายหลวงพ่อชาวัดป่าสายหลวงพ่อชานี่ยิ่งเยอะเลยสวยด้วยสวยแต่ละวัดนี่สะอาดสะอาดอาหารการกินก็ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าจะเน้นไปทางเวียดนามหน่อยๆเพราะว่ามีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เยอะคนจีนที่นี่นะครับคนจีนในจังหวัดอุบลทางภาคอีสานนะครับครับล่องเรือมาจากแม่น้ำโขงครับทางนั้นนะครับใช่ฮะโอเคครับอันนี้คืออาจารย์ครับถ้าจะจัดทัวร์มาเที่ยววัดนี้จะมีโครงการยังไงครับก็เอาไว้บรรยากาศบ้านเมืองมันดีขึ้นก่อนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันหายไปครับผมเราก็จะได้มา
ตรียมจัดทัวร์กันไหว้พระไหว้พระ3วัด7วัด9วัดอันนี้สุดแท้แต่อีกทีนึงแล้วจะไปทำพิธีตามวัดต่างๆที่หลวงพ่อเจ๋งอยู่ทำพิธีต่างๆทำพิธีเสริมบารมีปิดทองอะไรต่างๆครับเป็นความสุขทางใจครับครับผมอาจารย์เพจดูดวงของอาจารย์มีกี่เพจตอนนี้มีเพจสำรองขึ้นมาอีกเพจหนึ่งเพจหลักก็คือเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนละแล้วก็เพจแก้ไขดวงชะตาอันนี้ก็เป็นอีกเพจหนึ่งที่ก่อตั้งเพื่อไว้เป็นสำรองแต่ก็เนื้อหาเดียวกันกรณีมีคนแฮกกรณีมีคนบอลนะครับคนไม่ชอบนะครับวันนี้ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามากดติดตามถึง 500,000 คนแล้วในวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์วันนี้วันที่17พฤศจิกายน2564ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมต้องจดจำช่องไตรเทพชาแนลนี่ 500,000 คนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับปีหน้านี่ครบ1ล้านแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ